สุดท้ายแล้วอ่ะดูต่อยังมีอีกนะคะแต่คุณครูนำมาวันนี้เท่านี้ก่อนให้เด็กๆอ่านคำตามภาพก่อนภาษาไทยอ่านแล้วจำคำด้วยนะคะสังเกตให้ดีด้วยการแต่งกายอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะอาหารไทยให้พร้อมกันค่ะอาหารไทยวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันลอยกระทงแห่เทียนพรรษาอย่าลากเสียงสิลุกแห่ปราสาทผึ้งบุญบั้งไฟคุณครูให้เด็กๆลองฝึกอ่านเองโดยที่ครูไม่อ่านนำดูสิคะว่าใครจำคำได้แม่นกว่ากันทั้งๆที่มีภาพด้วยอ้าวหันมามองให้ดีนะคะเดี๋ยวแพ้แน่เลยให้พร้อมกันค่ะเอาใหม่สิคะ1 2 3เยี่ยมมากเลยบุญ1 2 3
อะไรเยี่ยมมากเลยคุณครูก็เลยบอกว่าอ้าวให้เด็กๆพักเสียงคุณครูมีนิทานเป็นการเล่าว่าจากประเพณีไทยอันนี้ก็มีเหมือนกันคือเที่ยวงานวัดแต่ก่อนที่จะไปพาไปเที่ยวงานวัดคุณครูมีผลงานนะเด็กๆต้องท่องคาถาของฤาษีก่อนวันนี้เวลาเหลือเยอะเลยคุณครูมีนักเรียนบ้านวังแร่จังหวัดสุโขทัยเขาได้คนนี้นะคะทิพาพรเขาได้เขียนวันวาเลนไทน์แต่เขาวาดรูปน่ารักมากเลยเห็นไหมคะเขาบอกความรักนั้นมีให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูแล้วยังมีเพื่อนๆด้วยที่เขาวาดมานี่ไหมคะโอ้โหเขาวาดคุณครูตาได้สวยเลยใช่คุณครูตาคนนี้หรือเปล่านะเนาะทิพาพรแล้วก็ตัวเขาตัวน้องทิพาพรนั่นเองไหมคะไหมเขาวาดคุณครูเอ๋สวยเหมือนคุณครูตัวจริงหรือเปล่านะหรือสวยกว่าอันนี้เป็นของน้องทิพาพรนะคะจากโรงเรียนบ้านวังแร่จังหวัดสุโขทัยยังมีของเด็กหญิงจิราพรแน่ๆเลยเพราะว่าน้องเขียนชื่อตนเองตกเขาวาดตัวเขากับคุณครูตาอีกแล้วแล้วก็มีวิวชมธรรมชาติด้วยมีพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยอันนี้ของน้องนัชดาถ้าคุณครูอ่านไม่ผิดนะคะก็ตัวเขากับคุณครูตาอีกแล้วนะคะน้องวาดเก่งมากเลยอันนี้ของน้องนุ่นน้องนุ่นก็บอกว่านี่น้องนุ่นกับคุณครูตานะผมทรงเดียวกันเลยส่วนธนพรเด็กหญิงธนพรบอกว่าหนูวาดกระต่ายดีกว่ากระต่ายแม่กับลูกอย่างที่คุณครูตาเล่านิทานเรื่องกระต่ายแม่กับลูกเข้าบ้านนั่นเองแม่รักลูกมากเลยลูกก็เลยกลับบ้านจำนิทานเรื่องนี้ได้ไหมคะคนสุดท้ายปุรเชษเด็กชายปุรเชษบอกว่าอย่าวาดเลยเบื่อแล้วคุณครูตาตัวผมดีกว่าเห็นไหมคะเห็นเด็กชายปุรเชษไหมเขาบอกเขาจะมาพิทักษ์คุณครูตานั่นเองอ้าวตบมือให้ครูทุกคนหน่อยค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแรกจังหวัดสุโขทัย